ีนี้กลับทำงานเลยไหมเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรระบุนะครับว่านายพิธาสามารถกลับเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรได้เลยทันทีณเวลานี้ครับไม่ต้องรอเอกสารใดๆแล้วนะฮะทางธุรการเดี๋ยวหนังสือแจ้งมาตามขั้นตอนแต่อิงจากคำวินิจฉัยก็คือมีผลตั้งแต่อ่านคำวินิจฉัยเสร็จสิ้นเลยแปลว่าคุณพิธาสามารถเดินกลับเข้าไปลงชื่อเข้าห้องประชุมสภาได้ทันทีเงินเดือนอะเงินเดือนเดี๋ยวจัดย้อนหลังให้ครับขณะที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะจริงๆตั้งแต่ตอนอยู่ในห้องพิจารณาคดีแล้วนะคะสีหน้านิ่งๆพอเจอสื่อถามรู้สึกยังไงเฉยๆบอกว่ารู้สึกปกติเหมือนกับทุกวันคือเฉยๆก็จะเดินหน้าทำงานต่อไปแล้วก็เตรียมงานไว้แล้วว่าหลังจากนี้ภารกิจแรกคงจะเป็นการแถลงแผนงานประจำปีของพรรคก้าวไกลจากนั้นก็จะเตรียมลงพื้นที่ต่อไปส่วนจะเข้าสภาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอยืนยันกันอีกทีเรื่องเอกสารเรื่องธุรการนะคะย้ำแค่ว่าเมื่อเข้าสภาจะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้เต็มที่นักข่าวถามต่อไปว่านี่คนจับตาไปถึงเดือนเมษายนแล้วนะเพราะว่าเมษายนจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคก้าวไกลแล้วก่อนหน้านี้ทางคุณชัยธวัชตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนปัจจุบันก็พูดตลอดว่าถ้าคุณพิธากลับมาเป็นส.ส.ก็ให้เป็นเนี่ยตอนนี้เป็นหัวหน้าดีที่สุดแล้วณเวลานี้หัวหน้าที่ดีที่สุดก็คือคุณพิธาคนก็มองว่าเดี๋ยวเมษายนกลับมาหรือเปล่าคุณพิธาบอกก็ไม่หรอกไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคำวินิจฉัยในวันนี้หรอกเพราะว่าที่จะมีการเลือกใหญ่เนื่องจากว่ากรรมการบริหารพรรคก้าวไกลจะครบวาระเฉยๆแล้วก็ยังไม่มีการเสนอเปลี่ยนตำแหน่งหัวหน้าพรรคด้วยนักข่าวถามอีกประเด็นนึงที่เมื่อกี้พี่ไก่เล่าไปแล้วนะคะว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญท่านเหมือนกับกล่าวตักเตือนคู่ความเรื่องการให้สัมภาษณ์สื่อคุณพิธาก็ยืนยันว่าก็ระวังมาโดยตลอดนะรู้สึกเฉยๆนะครับรู้สึกปกติก็จะเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนต่อไปนะครับโดยเฉพาะภารกิจแรกก็คงจะเป็นการแถลงถึงแผนงานประจำปีของพรรคก้าวไกลตามที่ได้รับมอบหมายจากคุณชัยธวัชนะครับส่วนในเรื่องว่าจะกลับเข้าสภาได้เมื่อไหร่นั้นอันนี้ต้องรอกระบวนการระหว่างทางศาลรัฐธรรมนูญกับทางสภาก็เข้าใจว่าเดี๋ยวทางวิปก็จะหารือกับทางประธานสภาว่าสามารถเข้าไปได้เร็วมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทางให้ฝ่ายกฎหมายเช็คอยู่นะครับว่าเมื่อคำวินิจฉัยได้ประกาศต่อสาธารณชนแล้วเนี่ยมันมีความผูกพันระหว่าง2องค์กรแล้วให้ผมสามารถที่กลับเข้าไปทำงานได้เมื่อไหร่แต่ว่าก็ดูวาระการประชุมไปแล้วว่าวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับกองทัพนะครับเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าในกองทัพแล้ววันพรุ่งนี้ก็เรื่องเกี่ยวข้องกับขยะในท้องถิ่นตอนที่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ไปที่สมุทรปราการแล้วก็ไปที่ภูเก็ตมาดูเรื่องขยะมาก่อนเมื่อเข้าสภาก็จะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรให้เต็มที่ทางให้สมกับที่รอมาครับนักข่าวถามต่อไปนะคะว่าส่วนเรื่องบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกล่ะคุณพิธาบอกว่าอ๋อมันเป็นอยู่แล้วอันนี้ยังเป็นอยู่หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นผมก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลแล้วจากนั้นคุณพิธาก็ตอบสื่อต่างชาติเกี่ยวกับระยะเวลาในการกลับเข้าสภาค่ะบอกว่าโดยเร็วที่สุดขึ้นอยู่กับงานด้านเอกสารระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับรัฐสภาแต่ว่าก็จะเริ่มต้นทำงานทันทีส่วนตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ตอบสื่อต่างชาติว่าขึ้นอยู่กับสมาชิกและกระบวนการในพรรคคาดว่าจะมีการประชุมกันในเดือนเมษายนแต่ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็พร้อมจะขับเคลื่อนต่อไปอยู่ดีพูดทิ้งท้ายด้วยว่าคิดถึงทุกคนจะรีบกลับไปเสริมทัพทำงานกับเพื่อนๆพรรคก้าวไกลกลับเข้าสภาได้เมื่อไหร่จะไปเท่านั้นแล้วมีการบอกด้วยว่าขออนุญาตให้สัมภาษณ์เพียงเท่านี้ศาลท่านบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์นานตอนนี้ก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกตามลิสต์อยู่นะครับตามลิสต์ว่าถ้ามีอุบัติเหตุหรือมีอะไรเกี่ยวข้องเหมือนอย่างตอนคราวที่แล้วตอนสภาชุดที่แล้วเนี่ยก็ยังมีการพูดคุยกันว่าคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีมีใครบ้างผมก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลแน่นอนครับแน่นอนครับยังมีความหวังอยู่เสมอครับก็คิดถึงทุกคนครับแล้วก็จะรีบกลับไปเสริมทัพนะครับแล้วก็ไปทำงานกับเพื่อนพรรคก้าวไกลทุกคนอย่างแน่นอนครับก็ถ้าเวลาเขามีไฟเขียวให้กลับเข้าสภาเมื่อไหร่ก็จะกลับเข้าไปตอนนั้นแหละครับส่วนทางคุณชัยธวัชตุลาธนค่ะหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวก็รอเอกสารให้มันชัดเจนนักข่าวนี่นะถามอย่างนี้อ้าวแล้วครั้งก่อนตอนหยุดปฏิบัติหน้าที่อ่ะ
ศาลส่งเอกสารด่วนไปยังรัฐสภาให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีแล้ววันนี้คืนความเป็นส.ส.ศาลจะส่งเอกสารด่วนแบบนั้นหรือเปล่าคุณชัยธวัฒน์บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับศาลท่านว่าจะส่งเอกสารหรือเปล่าแต่ยังไงพรรคก้าวไกลเองเราเตรียมกำหนดการอยู่แล้วว่างานของคุณพิธาหลังจากนี้จะมีการแถลงเรื่องยุทธศาสตร์พรรคเพียงแต่ว่าเข้าสภาได้เมื่อไหร่ถ้าเข้าได้เลยก็แถลงกันที่สภาเลยก็เท่านั้นเองแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าการวินิจฉัยของอีกคดีหนึ่งก็คืออาทิตย์หน้า31มกราคมนะคะในคดีที่มีผู้กล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลและคุณพิธาใช้นโยบายหาเสียงล้มล้างการปกครองคุณชัยธวัฒน์บอกคดีนี้ไม่ต้องกังวลอะไรขอให้รอฟังอยู่กับปัจจุบันและหวังว่าผลจะออกมาเป็นบวกส่วนผลพวงจากคดีคุณพิธาในวันนี้หากจะต้องคืนตำแหน่งหัวหน้าพรรคและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้กับคุณพิธาก็ไม่มีปัญหาอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะไม่ได้ยึดติด กับตำแหน่งอยู่แล้วจริงๆโดยกฎหมายนะก็อาจจะตีความได้ว่าคำวินิจฉัยศาลเนี่ยมีผลทันทีเมื่อมีการอ่านคำวินิจฉัยแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเดี๋ยวประสานงานกับทางประธานสภานิดนึงคือเรายังไม่แน่ใจว่าจำเป็นต้องมีการรอหนังสืออย่างเป็นทางการหรือว่าคำวินิจฉัยของศาลส่งไปยังรัฐสภาหรือไม่เห็นคราวที่แล้วศาลก็ส่งวินมอเตอร์ไซค์ไปส่งเอกสารที่สภาเลยคราวนี้มันไม่ได้เร็วเหมือนแบบนั้นเหรอคะก็ไม่แน่อันนี้ขึ้นอยู่ทางศาลครับว่าศาลจะส่งวินมอเตอร์ไซค์ไปเลยไหมวันนี้ตอนนี้ดูว่าจะได้เข้าสภาเร็วหรือเปล่าถ้าได้เข้าเร็วก็อาจจะแถลงที่สภาแต่ถ้าต้องรอก็อาจจะแถลงที่พักเดี๋ยวยังไงทางพักคงจะแจ้งไปอีกทีนะครับถ้าจะมีการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็จะขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านคนปัจจุบันยอมสละตำแหน่งให้พี่โอ้ผมไม่ได้มีปัญหาครับผมไม่ได้ยึดติดตำแหน่งอยู่แล้วอยู่ตรงไหนก็ได้ครับพี่ต่อมอีกด่านดึงด่านพุทธหน้าเนี่ยหลายคนถามมาเยอะตอนนี้กังวลใจอะไรบ้างไหมครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับรอฟังอยู่กับปัจจุบันจะมีข่าวดีเหมือนอันนี้ไหมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ผลของทางคดีนี้ไม่ได้แรงเท่าไหร่ใช่ไหมในความเชื่อของเราก็ควรจะเป็นแบบนั้นเอาสีสันสักหน่อยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในบรรดากองเชียร์ผู้สื่อข่าวไปเจอสองท่านตกใจเลยฮะคุณทวีไกรคุปและคุณศรีหเดชไกรคุปคือฝั่งของพ่อคุณทวีไกรคุปต์เนี่ยเราไม่แปลกใจอยู่แล้วก็เคยเห็นมาเชียร์คุณพิธาแต่คุณศรีหเดชไกรคุปต์ลูกชายก่อนหน้านี้เป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็คือลงสมัครรับเลือกตั้งค่ายภูมิใจไทยแต่สอบตกวันนี้ทั้งสองท่านมาเป็นกองเชียร์ของพรรคก้าวไกลคุณผู้ชมครับแล้วคุณศรีหเดชให้สัมภาษณ์บอกว่าเรียกผมว่าดอมส้มให้เรียกผมว่าดอมส้มวันนี้เวลาเปลี่ยนไปแล้วก้าวไกลไม่มีศัตรูสามารถร่วมมือกับทุกฝ่ายได้นี่ฝั่งคุณทวีคุณพ่อบอกว่าวันนี้เวลานี้มีความสุขมากเลยเมื่อกี้คุณพ่อทวีป้ายอะไรนะคะคุณพ่อไอทีวีอยู่ไหนอยากออกช่องไอทีวีคุณพ่อมาเต็มเหมือนกันนะศาลบอกไอทีวียุติกิจการไปแล้วครับคุณพ่อทวีส่วนลูกชายศรีหเดชก็บอกว่าเดี๋ยวจะโทรไปชวนน้องสาวด้วยนะอ๋อคุณปรินาจะโทรชวนคุณปรินามาอยู่ก้าวไกลด้วยกันแต่เราลงสมัครในนามภูมิใจไทยในตอนนั้นอ๋อใช่ครับผมแล้วตอนนี้ครับผมก็ย้ายมาครับผมตอนนี้เป็นสมาชิกของก้าวไกลแล้วเหรอคะทำไมถึงย้ายมาอยู่ก้าวไกลอะคะพี่ก็เป็นพรรคที่ดีครับมีนโยบายที่ดีทำให้ประเทศเราเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนไปในแนวทางที่ดีแต่มันคนละขั้วกับพลังประชารัฐกับภูมิใจไทยเลยนะจริงๆแล้วพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ได้มีศัตรูนะครับเราสามารถร่วมมือกับทุกฝ่ายได้เนี่ยครับท่านส.ส.นี่รับประกันเลยครับผมหมอนี่มากันพร้อมหน้าเลยวันนี้เวลานี้นะที่วันที่พวกเรามีความสุขใจมากที่สุดในชีวิตอย่างน้องเอ๋เนี่ยเขาก็มีแนวคิดทางการเมืองเขาไม่ได้ว่าหรอว่าเอ้าทำไมมาอยู่ทำไมก้าวไกลเขาไม่ว่าครับก็ผมปิดมือถือไม่ชวนมาอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมกะว่าเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะโทรไปชวนปรินาไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับเพราะผมปิดมือถือโอ้ค่ะนี่ล่าสุดคุณปรินาไกรคุปค่ะมาแล้วเหรอโพสต์ใน Facebook นี่นักข่าวน้องอามเพิ่งส่งเข้ามาด่วนเลยทีมงานขึ้นภาพได้เลยนะHashtag ทวีไปเชียร์พิธาวันนี้นักข่าวหลายท่านโทรมาถามเรื่องคุณพ่อไปให้กำลังใจทีมพิธาว่ามันแปลกเหลือเกิน
จึงขออนุญาตชี้แจงว่าไม่มีความแปลกอะไรทั้งนั้นถ้าเทียบกับการที่พลเอกประยุทธ์สนับสนุนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนี่คุณปรินาเขียนขอชี้แจงว่าปรินาไม่ไปพักไหนทั้งนั้นเพราะปรินาเลิกการเมืองแล้วค่ะปรินาเป็นกลางค่ะเป็นตัวของตัวเองแล้วค่ะคือตูนเห็นพร้อมนะผู้ชมเลยเขาส่งมาสดๆร้อนๆนี่พร้อมกับใบหน้าของคุณปรินาแนบมาด้วยครับไม่ปลายไม่ปลายเป็นตัวของตัวเองค่ะแรงตรงประโยคตรงกลางนั่นแหละ